มควบคุมโรคพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์ฉบับที่27วันที่28กันยายนถึงวันที่4ตุลาคม2558การเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรคพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 76,857 รายเสียชีวิต88รายโดยสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นถึง 5,226 รายและเสียชีวิต11รายดังนี้จังหวัดฉะเชิงเทรา4รายระยองและนครราชสีมาจังหวัดละ2รายอุบลราชธานีประจวบคีรีขันธ์และตากจังหวัดละ1รายกลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือกลุ่มอายุ 10-14 ปีซึ่งเป็นกลุ่มเด็กนักเรียนรองลงมาคือกลุ่มอายุ 5-9 ปีและอายุ 15-24 ปีส่วนจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด5อันดับแรกคือจังหวัดเพชรบุรีระยองราชบุรีตราดและอุทัยธานีครับการพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพในสัปดาห์นี้คาดว่าผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกจะเพิ่มขึ้นเพราะเป็นฤดูกาลระบาดของโรคจึงขอแนะนำให้ประชาชนหากมีอาการไข้สูงลอย 2-7 วันร่วมกับปวดศีรษะอย่างรุนแรงปวดกระบอกตาหรือปวดกล้ามเนื้อมีผื่นอาจพบจุดเลือดตามผิวหนังให้สงสัยไข้เลือดออกและรีบพบแพทย์ทันทีและขอให้ประชาชนดูแลตนเองและบุตรหลานไม่ให้ถูกยุงกัดช่วยกันควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในครัวเรือนและสิ่งแวดล้อมในชุมชนด้วยนะครับคุณผู้ชมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ครับ